ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่นายเอ็นเตอร์เทนในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับผมนะอัปเดตข่าวบันเทิงกับเรา2คนครับผมทายรณชัยสิริการครับแล้วก็ออนภัทรานะคะใช่แล้วนะฮะนี่ก็เป็นช่วงของการหยุดยาวลองวีคเอนด์4วันเลยจัดไปเต็มๆเลยนะฮะคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนกันบ้างนะฮะก็อย่าลืมส่งมาบอกกันด้วยนะครับทาง Facebook ของนายเอ็นเตอร์เทนก็ได้นะฮะก็จะได้รู้นะว่าแบบว่าไปไหนกันเราจะอาจจะเป็นไอเดียเอาไปแอบเที่ยวตามแอบตามแบบตามใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปไหนนะคะก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะกับช่อง 9M Coach HD ของเรานะคะแล้วก็รอติดตามรายการดีๆได้ตลอดทั้งวันเลยด้วยค่ะครับแต่ว่าสำหรับช่วงนี้นะคะจะต้องอัปเดตข่าวบันเทิงกันหน่อยละกันเนาะสำหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวบันเทิงในวงการแบบโอ้โหแน่นๆจุกๆเลยแต่ว่าเผื่อบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยยุ่งมากเลยอ่ะยังไม่ได้อัปเดตข่าวเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้รวบรวมนะคะมาให้คุณได้อัปเดตกันแล้วล่ะค่ะอยู่ดีๆก็งานเข้าหนุ่มใจบุญโตโน่ภาคินซะงั้นหลังถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับไลฟ์โค้ชชื่อดังชอนบุรณะฮิรันปมเส้นทางเรื่องเงินบริจาคช่วยเหลือไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่โปร่งใสซึ่งหนุ่มโตโน่ก็ออกมาชี้แจงงัดหลักฐานยอมรับว่าตนได้บริจาคเงินเข้าบัญชีส่วนตัวให้ชอนจริงเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทเพราะเป็นเพื่อนที่เริ่มรู้จักกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วขณะที่เจ้าตัวไปเก็บขยะในโครงการเก็บรักที่เชียงใหม่พอเห็นเพื่อนต้องการความช่วยเหลือและมองว่าน่าจะนำเงินไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้จึงไม่นิ่งนอนใจซึ่งพอเกิดกระแสดราม่าโดนแชร์รายวันหนุ่มโตโน่เผยว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบถามกับเพื่อนโดยตรงแล้วก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าชอนจะโกงเงินบริจาคจริงๆแต่ถ้าเพื่อนนำเงินไปใช้ส่วนตัวก็คงจะเสียความรู้สึกพร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนยังคงจะเหมือนเดิมค่ะก็หวังอ่ะผมก็หวังใจว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นคุย2ครั้งครับแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องเงินไม่ได้มาถามต่อว่าชอนเอาเงินไปทำอะไรอย่างเงี้ยคือในความเห็นเราอะพอเรารู้ว่าอะไรที่ใครที่เขาลำบากหรือตรงไหนที่เขาเดือดร้อนอะอะไรที่เราพอจะช่วยได้เราก็ช่วยต่อให้โอนเข้าบัญชีของชอนเลยแต่ถ้าเราทำถูกอะถ้าเราไม่โกงแม้แต่บาทเดียวอะถ้าเราเอาเงินไปทำประโยชน์ผมไม่เห็นว่าวิธีนี้จะมีปัญหาเลยถ้าเราทำด้วยใจที่ดีจริงๆนะแล้วถ้าเขาเอาเงินไปทำเพื่อตัวเองจริงผิดก็ต้องว่าไปตามผิดในเรื่องของเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับถ้าโกงอ่ะผมผิดผมเสียความรู้สึกถ้าโกงโทษทีเลิกคบเลยไหมครับเป็นเพื่อนผมเหมือนเดิมลูกทุ่งหน้าหล่อเบิ้ลปทุมราชก็ขอออกมาแก้ข่าวหลังโดนมือมืดแอบอ้างสร้าง Twitter ปลอมใช้ชื่อเบิ้ลปทุมราชที่เขียนเป็นภาษาไทยโพสต์ข้อความคล้ายตัวหาเงินจนชาวเน็ตหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าลูกทุ่งคนดังตกอับช่วงโควิด-19เลยต้องหันมาทำอาชีพเสริมโดยใน Twitter ดังกล่าวมักจะโพสต์ภาพเบิ้ลแล้วก็มีแคปชั่นเขียนราคาค่าตัวรวมทั้งข้อความล่อแหลมลามกซึ่งเจ้าตัวมาชี้แจงว่าจริงๆแล้ว Twitter ของจริงต้องเป็นภาษาอังกฤษเบิ้ลอาสยามเท่านั้นและก็ไม่อยากจะแจ้งความเพราะกลัวว่าถ้าคนที่ทำเป็นแฟนคลับตนเองก็จะรู้สึกไม่ดีแต่ถ้าไม่หยุดก็คงจะให้บริษัทจัดการขั้นเด็ดขาดค่ะผมไม่อยากทำร้ายอะไรเขาไหมเพราะว่าถึงเขาโพสต์ลงในโปรไฟล์เขาก็ลงข้อมูลการติดต่องานถูกต้องนะดีนะผมโปรโมทเราแต่ว่าแค่ไปโพสในเชิงที่มันล่อแหลมเราโพสเฟซเตือนแล้วอยากให้เขาเลิกเองเราไม่อยากถึงขั้นต้องทำร้ายหรือว่าต้องสืบหาว่าใครเป็นคนทำอะไรเงี้ยถ้าเขาทำอันนี้ต่อไปไม่เหมือนเขาก็ไม่ได้หวังดีกับเราเลยนะเขากำลังจะนำเราไปสู่จุดที่มันเสื่อมเสียเพราะว่าคนที่ไม่รู้อีหนูอีเหนี่ยก็ไปเม้นต่อเบิ้มทุ่มราดอะไรเงี้ยแบบพูดอะไรเงี้ยที่มันเป็นล่อแหลมทางเพศอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบก็ต้องทำอะไรที่มันจริงจังมากขึ้นส่วนนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็เจอดราม่าไม่หยุดไม่หย่อนล่าสุดนะคะเจอดราม่าเหยียดเพศที่3เหตุเกิดจากสาวเจนนี่ปล่อยคลิปรายการและมีเนื้อหาบางส่วนคล้ายทำให้เพศที่3ดูเป็นตัวตลกจนถูกชาวเน็ตกระหน่ำคอมเมนต์ต่อว่าไม่หยุดทันทีที่เจนนี่รู้เรื่องดราม่าก็รีบออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าในคลิปรายการได้หมดถ้าสดชื่น EP ล่าสุดที่เกิดกระแสดราม่าเรื่องการเหยียดเพศที่3เจนนี่ไม่ได้มีทัศนคติหรือเหยียดเพศกลุ่มคนเพศที่3เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าดูจนจบจะเห็นว่ามีการสอให้น้องพูดแทนใจสาวประเภท2เพื่อให้คนที่กำลังดูรักคนกลุ่มนี้มากขึ้นเพราะเจนนี่เองก็รักคนเหล่านี้มากเช่นกันเพราะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆกลุ่ม LGBT มากมายที่จริงแล้วเราเป็นคนนึงที่ไม่ชอบการบูลลี่แล้วก็อยากสนับสนุนให้คนไทยเลิกการบูลลี่แล้วก็เลิกเกลียดเพศลบ EP นี้ออกไปด้วยละค่ะโอ้โห
ดุเดือดจริงๆนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ละข่าวนี่โอ้ร้อนๆเลยนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราคูลดาวน์กันหน่อยดีกว่านะฮะกับหนุ่มคนนี้ครับแม่นพัฒนพลนั่นเองนะฮะตั้งแต่มีลูกสาวนี่ก็แบบว่ามุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งขึ้นเยอะเลยนะฮะถึงแม้ว่าลูกสาวคนแรกยังไม่คลอดนะใช่ไหมฮะวางแผนจะมีลูกชายต่อแล้วนะครับผมแล้วก็ยังไม่พอนะฮะตั้งชื่อเตรียมรอไว้แล้วด้วยโอ้โหนับถอยหลังจะได้เห็นหน้าเจ้าตัวน้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับว่าที่คุณพ่อแมนพัฒนพลเพราะลูกสาวน้องเวทมนต์หรือเด็กหญิงดั่งต้องมนตราของคุณพ่อแมนและคุณแม่ใบเตยมีกำหนดจะลืมตาดูโลกในวันที่17สิงหาคมนี้แล้วเธอไม่เห่อก็ดูเอาเพราะคุณพ่อยังเฟี้ยวมีโมเมนต์สุดน่ารักกับเจ้าตัวน้อยก่อนนอนจะต้องนอนคุยกับเบบี๋ในท้องสีภรรยาคนสวยทุกคืนเลยล่ะค่ะเดือนหน้าแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็17สิงหาครับวันจันทร์เลิกข้อตามวิทยาศาสตร์เป็นไงบ้างครับความรู้สึกตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นมากครับโทรหาภรรยาหนักกว่าตอนเป็นแฟนกันเราก็กลัวเยอะก็เลยพยายามอยู่กับเขาตลอดครับช่วงนี้ไม่มีอะไรก็ไปหาเขาอัพสวยเขาบอกว่าเดี๋ยวไปทำเล็บทำผมนะวันนี้ป้าเผื่อแบบคลอดแล้วจะได้สวยเฮ้ยเธอก็เวอร์วังอีกเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เตรียมตัวดีครับเขาเป็นแม่เขาก็เปิดเพลงให้ลูกฟังทุกวันแล้วเราก็ตื่นเต้นทุกคืนกับการที่แบบพุงคุณไปเตยแล้วแบบมีอะไรกระเด็นออกมาเขาถีบอ่ะเขาถีบแล้วคุณไปเตยก็โอ๊ยเจ็บซี่โครงบ้างอะไรบ้างเราก็ตื่นเต้นแล้วก็คุยกับลูกเวทมนต์คลอดง่ายๆนะลูกน้ำหนักเขาเยอะมากครับเขาสมบูรณ์มากๆตอนนี้น่าจะ2โลแล้วล่ะซึ่งถ้าเกินกว่านั้นต้องผ่าคือเรารู้ว่าทุกครั้งที่ผมพูดอ่ะเขาดิ้นอ่ะเอาเป็นว่าผมรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะทุกคืนที่ผมคุยกับเขาเขาก็แบบทักทายหรือว่าเราก็ไม่รู้นะว่าฉันอยากจะออกมาแล้วนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้มีความสุขที่แบบอธิบายไม่ถูกครับลูกคนแรกยังไม่ทันได้คลอดนะคะแต่คุณพ่อแมนก็ไม่รอช้าขอวางแผนผลิตลูกชายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีแถมยังเตรียมดูชื่อมงคลทั้งชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงไว้แล้วว่าน้องจอมพลหรือเด็กชายคทาเทพกุญชรด้วยละค่ะจอมพลคทาเทพครับผมดูทุกอย่างหมดแล้วใช่ๆเราดูไว้แล้วเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ก็มีทางการที่เลือกได้อะไรคนที่สองนี้จะไปวิทยาศาสตร์เหรอคะก็เราธรรมชาติอ่ะดีอยู่แล้วครับมันแข็งแรงแต่ว่าวิทยาศาสตร์เราจะได้ไม่ต้องลุ้นเพราะเราได้ผู้หญิงนะสมใจแล้วเหมือนคุณแม่เขาแล้วหน้าเหมือนเราด้วยเราก็อยากมีผู้ชายให้หน้าเหมือนคุณใบเตยน่าจะขำดียังฟิตปังไหมคะเนี่ยฟิตครับฟิตอยู่แล้วไม่งั้นทีเดียวไม่ติดนะฮะ แต่แค่จิตใจอ่อนไหวนั่นเองช่วงนี้นอกจากจะเหินลูกคันสุดแล้วยังชมสีพลเมียไม่ขาดปากว่านับวันก็ยิ่งสวยขึ้นแถมยังมีความเป็นแม่ที่น่ายกนิ้วให้เพราะทั้งขยันดูแลตัวเองแล้วก็กินแต่ของดีๆมีประโยชน์ต่อเจ้าตัวน้อยค่ะรู้สึกว่าชื่อแนวแบบว่าอาร์มี่นี้จะมานะแบบว่ามีอะไรหนุ่มกองทัพก็ตั้งชื่อน้องจอมพลนะฮะมีอะไรสารวัตรอะไรอย่างเงี้ยในซีรีส์ในซีรีส์อะไรอย่างงี้นะก็ต้องรอนะคะสำหรับลูกคนที่2นะว่าจะได้ลูกชายสมใจหรือเปล่านะคะส่วนตอนนี้ค่ะขยับมาที่วงการเพลงลูกทุ่งกันบ้างนะคะกับนักร้องสาวเจ้าของฉายาขาขาวสาวลำซิ่งรู้มั้ยเป็นใครใครฮะเดี๋ยวจะไปฟังไปๆโอ้โหท่านนี้มีคนเดียวเท่านั้นนะฮะหญิงลีศรีจุมพลนั่นเองใช่เลยนะคะจะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโควิด-19นะก็กระทบกับเธอหนักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแน่นอนละงานโชว์งานร้องเพลงนะคะรวมไปถึงธุรกิจของเธอด้วยที่มีทั้งรีสอร์ทแล้วก็ฟิตเนสค่ะที่ต้องถูกปิดไปชั่วคราวนะแต่ว่าตอนนี้ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมออยู่แล้วนะคะก็กลับมาเปิดให้บริการเหมือนเคยพร้อมกับมาตรการความปลอดภัยเดี๋ยวไปฟังเธอกันด้วยค่ะครับผมรวมถึงคอนเสิร์ตโชว์ตัวต่างๆนะฮะเธอก็มีการปรับเปลี่ยนในการรับงานนะครับผมก็ถึงขนาดยอมลดค่าตัวแล้วก็ค่าโชว์ต่างๆด้วยครับเจ็บหนักเพราะถูกโควิด-19 พ่นพิษจนไร้งานคอนเสิร์ตนานเกือบ3เดือนลูกทุ่งขาขาวสาวหล่ำซิ่งหญิงลีศรีจุมพลที่ต้องดูแลปากท้องลูกน้องร่วมวงกว่า20ชีวิตออกปากถึงทิศทางของอาชีพนักร้องหลังรัฐบาลเริ่มประกาศคลายล็อกดาวน์ว่าเจ้าตัวต้องตัดสินใจบีบคอลดค่าโชว์ตัวในงานคอนเสิร์ตต่างๆไปกว่า 50% หรือราวๆหลักแสนบาทให้เหลือเพียงหมื่นปลายๆเท่านั้นค่ะก็ลดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราจะไปทำราคาสูงๆเนาะชาวบ้านก็อยากจ้างแต่ว่าบางทีด้วย
งบประมาณที่อาจจะมีจำกัดอะไรอย่างนี้เราก็ถือว่าเฮ้ยเราไปได้ไม่ขาดทุนนะคะทางผู้จ้างก็จ้างได้ไม่หนักเกินไปลูกค้าไม่ได้ต่อราคานะคะซึ่งฝั่งลูกค้ามีความปรารถนาอยู่แล้วว่าอยากจะให้เราลงราคาในเรทที่ทุกคนจับต้องได้ 81,000-102,000 เนี้ยสบายสบายนะคะก็ถ้าเกิดว่าไกลหน่อยก็ขอค่าน้ำมันเพิ่มประมาณ 10,000 อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ฝากไปเลยทุกอย่างไม่อยากให้เป็นภาระทางผู้จ้างนะคะดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่องห้องพักได้เลยเอาแบบสบายสบายไทยบ้านนะคะขอให้เราได้ยุไก่กันนาไว้ที่เด้อมวนแค่นั้นล่ะค่ะนอกจากงานคอนเสิร์ตที่อ่วมหนักธุรกิจลันลาฟิตเนสย่านสุขาภิบาลที่เคยปิดยาวเพราะโควิด-19เช่นกันหญิงลีเผยว่าตอนนี้สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติโดยเพิ่มมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยล่ะค่ะการเฝ้าระวังในการให้บริการฟิตเนสนะคะก็เหมือนหลักการทั่วไปนะคะแล้วก็ดูใน Google อินเทอร์เน็ตว่าเขาทำยังไงกันบ้างแต่ในส่วนของยิมหญิงลีก็จะมีแอลกอฮอล์ฉีดหรือเช็ดมือทุกจุดเบื้องต้นก็คือดูแลกันนะอะไรเงี้ยแล้วในส่วนของลูกค้าสามารถที่จะหยิบจับผ้าคุณเล่นเสร็จคนนี้เล่นเสร็จคุณสามารถที่จะใช้ผ้าเช็ดได้เลยคุณไม่ต้องอายใครก็ไม่ต้องเกรงใจนะหรือว่าบางทีพนักงานอาจจะดูแลคุณไม่ทันคุณจะทำเอาเลยเหมือนไทยบ้านฟิตเนสหญิงลีเหมือนครอบครัวได้จากแถมเหมือนกันไหมคะบอค่ะก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษออปชั่นเสริมอยากได้เสื้อเหรอคะเอาไปคุณอยากได้อะไรคุณเอาไปคุณอยากอยู่สบายห้องน้ำห้องท่าสบายห้องพักสบายคุณจัดไปนะคะแต่ราคาอย่าให้ลดเลยมันขึ้นอีกไม่ได้ ส่วนธุรกิจหญิงลีรีสอร์ทที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าตัวเผยว่าช่วงลูกค้ามีจำนวนน้อยลงตนก็เลยทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีขึ้นซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมมาเยือนนะจ๊ะเอาล่ะก็หลายๆอย่างก็ดูจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะฮะยังไงทุกๆคนก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะดีเร็วๆถูกต้องผ่านไปเร็วๆนะครับเอาไปต่อกันที่ซื้อเจ๊สังลุยของเราหรือว่าพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงนั่นเองนะครับแม่บุ๋มปนัดดาครับผมคือว่าเมื่อวานนี้ฮะนี่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับแม่บุ๋มเนี่ยไปที่วัดป่าคำชะโนดจังหวัดอุดรนะครับก็ได้รำถวายหลวงปู่ศรีสุโธนะครับแล้วก็แม่ย่าศรีประทุมมานั่นเองนะฮะซึ่งผมเข้าไปดูใน IG ของแม่บุ๋มเนี่ยก็เห็นว่าแม่บุ๋มมีการซ้อมเลยนะจริงจังมากใช่ครับผมเนี่ยมีการซ้อมแล้วก็ตั้งใจรำมากนะครับนี่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่เลยนะฮะสวยงามงดงามมากเลยนะฮะและเมื่อเช้านี้ครับผมนี่อย่างที่เห็นเลยนะฮะได้ไปรำถวายพญานาคนะครับที่จังหวัดนครพนมด้วยนะครับผมก็รำถวายให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะฮะให้กิจการรุ่งเรืองนะครับผมแล้วก็ให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากๆนะฮะยังไงเราก็ขออนุโมทนาบุญกับแม่บุญมนัดดาด้วยนะฮะนี่ฮะสวยงามเลยดูท่าฟ้อนของแม่เป๊ะมั้ยเป๊ะมากนะฮะโอ้บรรยากาศดีน่าดูนะครับผมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับค่ะขยับกันมาต่อนะคะกับงานนิทรรศการกันบ้างดีกว่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องเคยผ่านนะคะเคยใช้ถนนหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วกับถนนเส้นราชดำเนินคุณเคยผ่านไหมเส้นนั้นสวยนะเป็นเส้นที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ถนนเนี่ยจริงๆก็มีเรื่องราวนะคะต้องเรียกว่าเป็นความทรงจำของเส้นทางกันดีกว่านะคะเขาก็เลยมีนิทรรศการนะคะถูกจัดแสดงขึ้นค่ะให้ทุกคนได้ชมแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้กันค่ะ121ปีของถนนราชดำเนินมีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายให้ได้เล่าขานผ่านความทรงจำของคนแต่ละช่วงวัยจากเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางโดยนำมาย่อเพื่อย้อนความทรงจำผ่านสถานที่สำคัญบนถนนราชดำเนินในล่องรอยราชดำเนินนิทรรศการผสานวัยโดยเมื่อเปิดประตูเข้าสู่นิทรรศการจะได้พบกับนวมที่ใช้ซ้อมมวยให้ได้นึกถึงสนามมวยราชดำเนินอีกทั้งยังมีการใช้สื่อดิจิทัลเข้ามาให้ได้เลือกศึกษาเส้นทางในแต่ละหัวข้อผ่านเสียงการบรรยายจากคณะเกียรติทิพย์นักภาคนิยายวิทยุชื่อดังเพื่อช่วยเพิ่มอรรถรสและความสนุกในการชมนิทรรศการขึ้นอีกขั้นซึ่งก็ทำให้คนรุ่นใหม่อย่างชรจินดาโชติตื่นตาตื่นใจที่ได้รู้จักถนนราชดำเนินแบบครบทุกมุมมองมิวเซียมไม่ได้มีแค่ส่วนแค่ภาพถ่ายนะครับจะมีเรื่องราวของบริษัทในอดีตแล้วจะมีเรื่องเล่าเรื่องราวของพื้นที่บริษัทเล่าเรื่องราวหลายแง่มุมมากแล้วก็จะมีการเปลี่ยนในทุกๆตามช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาลองดูรู้จักปัจจุบันของเราให้ดีเราต้องรู้จักอดีตของเราก่อนนะครับเพราะอดีตมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัจจุบันที่ดีด้วยนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการของพันธารักษ์วัยเก๋าที่จะเล่าถึงความทรงจำในช่วงวัยที่ได้ก้าวผ่านมาพร้อมถนนราชดำเนินอีกทั้งยังมีการจัดแสดงภาพถ่ายจากการประกวดในหัวข้อราชดำเนิน at home ให้ความทรงจำเดินทางในอีกมุมหนึ่ง
ล่องรอยราชดำเนินนิทรรศการผสานวัยจัดแสดงณมิวเซียมสยามจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ก็ถือโอกาสนะคะวันหยุดยาวแบบนี้ไม่รู้จะไปไหนก็สามารถไปชมนิทรรศการกันได้นะคะกับร่องรอยราชดำเนินค่ะใช่แล้วครับผมตอนนี้เราเปิดซอยม้ามอยกันดีกว่าครับเรามีความสดใสของหนุ่มๆ SB5 มาฝากกันด้วยเขาเอาเพลงใหม่มาฝากกันนะฮะใช่จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันนะฮะและช่วงหน้าครับอย่าพลาดเลยนะฮะเพราะพี่ฝนครับจะพาไปช็อปไปชิมกันแบบจุกๆเลยบาสคิมอนเต้และคัปเปอร์ SB5 มาโชว์ซิงเกิลใหม่ชายในฝันผลงานล่าสุดที่นำเพลงดังของวง XL Step มาคัปเปอร์รูปแบบใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายแนวป๊อปในยุค90อยู่บอกเลยว่าซิงเกิลนี้หนุ่มๆเขาตั้งใจปล่อยให้ทุกคนได้ฟังตอนตี2ตามคอนเซ็ปต์ชายในฝันอีกด้วยแฟนๆอย่าลืมหาฟังกันนะจ๊ะน่ารักจ้ะกลับมาช่วงนี้นะคะที่ฮาหน้ากองค่ะพี่ฝนนะจะพาเราไปช้อปปิ้งโดยเฉพาะสายกินโอ้โหพาไปรุยกันแบบแน่นๆเลยทีเดียวนะคะกับตลาดใหม่ตลาดนึงตื่นเต้นเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นตลาดที่ไหนนะคะเดี๋ยวตามพี่ฝนไปกันเลยจ้าถือตะกร้ามาแบบนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปช้อปปิ้งตลาดกันบอกเลยนะคะว่าตลาดเนี่ยไม่ไกลเลยอยู่ที่อสมทของเราเนี่ยแหละและที่สำคัญแม่ค้าแซ่บมากอสมทแล้วยังไม่เห็นตลาดนัดเลยอ่ะสวัสดีค่ะมีใครรู้บ้างค่ะว่าตลาดนัดรัชดาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยฮะเอ้าพี่นายสวัสดีค่ะขอถามกันเลยดีกว่าเพราะพี่นายเนี่ยแหละบอกฝนเองว่าวันนี้ให้ฝนมาตลาดนัดรัชดาอยู่ไหนคะพี่อยู่บนหน้าจอทีวีไงไม่ว่าจะไกลจะไกลขี่รถลงเรือนะคะเจ๊ไหนนี่จะไปเสาะหาของดีๆมาให้ผู้ชมได้กินได้ดูกันเดี๋ยววันนี้มีอะไรให้ฝนช้อปปิ้งบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าเนาะได้เดี๋ยวรอดูรอเข้าไปดูข้างในเลยนะเดี๋ยวเจ๊ไหนใส่หมวกเจ๊ไหนใส่หมวกก่อน กลิ่นมาค่ะอะไรหอมๆพี่ฝนก็ต้องมาอ้าวคุณค่ะมาบุกตลาดรัชดาใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องค่ะเดี๋ยวอันนี้คือรายการตลาดนัดรัชดาถูกต้องแล้วตกมันก็ยังมีอยู่ตกมันน้องก็ยังทำอยู่ไงเหมาเลยปะคะไม่ได้เหมาแต่เพราะว่าเวลาที่นุ่มกกกินหรือว่ารีวิวอะไรอ่ะคนชอบมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยผุดโปรเจกต์รายการตลาดนัดรัชดาให้เรามารีวิวของกินหนูลูกเนี่ยที่ช่อง9อสมทของเราเนี่ยพี่ฝนค่ะมีอะไรที่ชอบบ้างวันนี้วันนี้อย่างแรกเลยเป็น KU Beef ค่ะเป็นเนื้อแบบเกรดพรีเมียมเลยนะก็เทสก่อนที่จะเข้ารายการพี่คือบุโกะบอกทีมงานเลยว่าพี่บุโกะขออย่างนึงคือถ้าไม่อร่อยไม่ดีไม่คุณภาพและที่สำคัญราคาต้องจับต้องได้ขอเถอะขอแค่นี้จริงๆเพราะว่าบุโกะเชื่อว่าคนที่ดูเราอยู่อยากกินของอร่อยของดีและที่สำคัญเกษตรกรนะสร้างรายได้เขาด้วยตะกร้ามาเปล่าตะกร้ามาสิคะขอตะกร้าอันนี้ไงบอกเลยวันนี้ไม่เป็นตะกร้าไม่กลับบ้านก่อนหนึ่งอันแล้วนี่เป็นเนื้ออย่างดีโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยไปเอาของทะเลข้างในนะคะกลับไปยุทธนาชดาใครไปค่ะสุขเวลาขายอะอย่างพี่นายเองอะก็จะลงถึงต้นทางเลยไปเซอร์เวย์ไปสำรวจมาเลยนะว่าอะไรดีอะไรเด็ดถึงจะเอามาออกรายการการลูกไม่จำเจนนายจัดเต็มแน่นอนจริงๆขึ้นเขาลงห้วยปีนหลังคาปีน
นะคะก็มีมาแล้วได้ช่วยเกษตรกรด้วยใช่เราได้เห็นความเป็นอยู่ของเขารายได้ก็มีเราก็มีความสุขแล้วเป็นวิธีการช่วยเหลือเขาด้วยใช่นะคะซึ่งสินค้าของเรานะคะเราก็มีการคัดเลือกมาอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคุณภาพเรื่องของราคาเนี่ยสบายใจได้แล้วมันดีตรงที่ว่าจัดส่งถึงบ้านอ่ะช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ก็เป็น call center ให้คุณนะคะโทรสั่งมาเลยได้สินค้าจากต้นทางแน่นอนหกโมงครึ่งตลาดเปิด6โมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ติดตามนะ 9M Pod HD หมายเลข30วันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรัชดาเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งต่อนะคะบ๊ายบายสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกรายการใหม่ของเราตลาดนัดรัชดานั่นเองนะครับผมอย่าพลาดรายการนี้เลยนะฮะรับรองว่าจะมีของกินดีๆเด็ดๆแล้วก็ราคาแบบจับต้องได้ให้คุณผู้ชมแน่นอนนะฮะเดอารัสซออารัสซอย่อแดจังกึมกิมจิเจยังไงทำไมต้องบอกว่ามาเกาหลีอันย่องอันย่องอันย่องคือไม่ใช่อะไรคือฝึกภาษาเกาหลีไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะลากันไปค่ะกับซิงเกิลใหม่ของสาวซอนมีนะคะกับโคราบิดพอมเห็นไหมอันย่องเซโยฝึกเกาหลีไว้ก่อนจะได้เป็นซอนมีครับผมฮะเดี๋ยวลากันด้วยเพลงนี้นะครับผมและค่ำคืนนี้ครับกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับ Nine Entertainment Night Live นะครับ3:50นะครับวันนี้ขอบคุณชุดพิธีกรด้วยครับจาก ESP นั่นเองวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ